เฮ้ยมึงจอดทำไมไอ้เดียวน่าจะเป็นโจรครับท่านตึ๊งยึดนี่คือการปล้นเอาของมีค่าออกมาให้หมดไปจัดการมันสิจัดการยังไงครับจัดการยังไงลูกปืนให้มันกินสิอย่าซื้อบื้อเดี๋ยวผมมาเอาลูกปืนไปแดกเลยพวกมึงอ้ามเออค่อยๆกินค่อยๆกินค่อยๆกินนะเออเดี๋ยวมันจะติดคอนะลูกนะอ้ามเรียบร้อยแล้วครับนายมึงทำอะไรเอาลูกปืนให้มันกินกูไม่ได้หมายความแบบนั้นให้มึงไปเก็บพวกมันเก็บพวกมันไปผมไม่บอกตั้งแต่แรกกูจะปวดวาระสุดท้ายของพวกมึงมาถึงแล้วเก็บนะครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยมันจะมีระเบียบถุงไม่พอแต่แป๊บนึงนะนายครับถุงไม่พอเก็บครับถุงอะไรถุงขยะถุงดำเก็บได้คนเดียวเองโอ้ยกูไม่ได้หมายความแบบนั้นมึงจะไปเอามันไปนั่งยางนั่งยางเลยเหรอเออไอ้นายเราโหดว่ะคราวนี้มันไม่รอดครับนายนั่งสบายใจชุ่มเลยมาป้นหรือกูมาอะไรนี่สมองส่วนไหนคิดไอเดียวนี่เข้าใจความหมายที่กูพูดใช่ไหมส่งพวกมันลงนรกส่งพวกมันลงนรกรอผมแป๊บนายกูบอกให้ส่งพวกมึงลงนรกไปไอ้เดียวมึงจะไปไหนก็จะไปบกสไงครับมันจะไม่ทันรถแล้วนี่มึงทำกับโจรเหมือนลูกมึงเลยนะเปลี่ยนลูกน้องดีกว่าเว้ย